ผมว่าใหญ่ดีเป็นนักแสดงผมว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ใหญ่ๆขาวๆดีครับจอครับจอครับแล้วทีนี้เรื่องนี้กับแรงกายแรงการที่ทุ่มเทลงไปเป็นไงบ้างกับพออีกตัวสำเร็จมันออกมาแล้วพี่เห็นชื่นใจครับรู้สึกแฮปปี้แล้วก็รู้สึกดีใจที่ผลงานที่เราตั้งใจทำอย่างเต็มที่เนี่ยมันออกมาเป็นแบบนี้ได้ดีอย่างที่เราตั้งใจครับผมอย่างเรื่องนี้ก็คือเห็นว่าเป็นวัยเรื่องแรกของพี่เห็นด้วยเรื่องแรกเลยเป็นเรื่องแรกของผมกับเพชรเลยครับเหมือนเปิดบริสุทธิ์ภูมิกับทั้งคู่เอาจริงๆคือตอนแรกที่คุยกันว่าจะทำวายค่ะทั้งคู่เนี่ยก็คือยังไม่พร้อมด้วยนะตอนนั้นคือรู้สึกว่าเอ้ยจะทำได้หรออะไรเงี้ยอย่างพี่เขตเองกับพี่เพชรเองก็ไม่ได้เขาเรียกว่าณตอนนั้นยังไม่มั่นใจแล้วก็ยังไม่ได้เคยทำวายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็นั่งคุยว่าจะทำได้จริงๆใช่ไหมอะไรเงี้ยแต่ทางฝั่งเจมกับพี่แนทก็แบบว่าเขาเรียกว่าง้อพยายามง้อว่าต้องทำหน่อยนะต้องชมว่าเป็นที่เรื่องครับเอาจริงเราสองคนตัดสินใจเพราะเรื่องใช่ไหมใช่คือมันเรื่องนี้มันไม่ใช่วายธรรมดาทั่วไปมันคือถ้าเรามองข้ามเรื่องเพศไปนะครับมันก็คือเรื่องนึงที่น่าสนใจมากโครงกระดูกของมันน่าสนใจที่มันก็มีแบบส่วนที่ท้าทายเราเยอะมากก็เลยตัดสินใจแบบทำครับในฐานะผู้กำกับได้นักแสดงเซตนี้มาเป็นไงบ้างว้าวปวดหัวล้อเล่นล้อเล่นไม่สิพ่อไม่สิล้อเล่นล้อเล่นครับตอนแรกก็วิตกกังวลนิดหน่อยเอาพูดตรงๆนะครับเพราะว่าอย่างที่พี่เขตบอกว่าเราสองคนไม่เคยทำวายก็เราก็ไม่รู้เนเจอร์ของวิธีการแสดงหรืออะไรเงี้ยดูเยอะศึกษาเยอะถามเยอะฟังเยอะอ่านเยอะแล้วก็ยังพอมันยังไม่ออกสนามจริงเราก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่ามันจะเป็นยังไงจนแต่ว่าโชคดีที่ได้น้องๆมาช่วยเยอะครับคืออย่างแมกนัสนี่เขาก็เคยเล่นมาอยู่แล้วผมรู้สึกว่าเขาช่วยผมได้เยอะมากเลยเวลาที่เราไปออกกองแล้วทำให้งานมันโฟล์มากเลยครับแม้กระทั่งคนอื่นด้วยน้องๆทุกคนเลยแล้วก็ตั้งใจมากแล้วงานก็ออกมาดีอย่างที่แบบเราตั้งใจไว้ครับผมเจมส์ก็ตั้งใจมากกับหนังเรื่องนี้ไอ้กับซีรีส์เรื่องนี้ใช่ครับจริงๆต้องบอกว่าตั้งใจมากเพราะว่ามันก็เป็นซีรีส์แรกในชีวิตแล้วก็พอได้มาแต่ว่าเอาจริงๆไว้มือไว้ใจเพราะว่าพอ ไว้มือไว้ใจเพราะว่าเราเชื่อมั่นในฝีมือของแบบว่าของทั้งพี่เขตแล้วก็พี่เพชรอะไรเงี้ยครับเพราะเอาจริงๆก่อนที่เราจะมาทำซีรีส์ทัวร์สเนี่ยเจมส์ก็เห็นความสักเซสของหลายๆเรื่องที่ทางกองทัพโปรดักชั่นน่ะทำมาใช่ไหมคะแล้วก็พอมานั่งคุยกับพ่อแล้วพ่อว่าเฮ้ยอยากทำวายสักเรื่องนึงแล้วเจมส์ก็เอานิยายเรื่องนี้มาเสนอแล้วก็จนได้ทำมาเป็นทัวร์สเนี่ยแล้วก็ได้มาร่วมงานกับอาชีด้วยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างมั่นใจในทุกๆกระบวนการตั้งแต่กระบวนการถ่ายทำหรือว่ามั่นใจในตัวน้องๆนักแสดงแล้วก็ยังมามั่นใจในแพลตฟอร์มด้วยที่เราใช้ในการออนแอร์ก็เลยรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่กับเรื่องของกระแสแล้วก็เรื่องของเขาเรียกว่าคอนเทนต์ที่เราจะนำเสนอออกไปเพราะว่ามั่นใจค่ะว่าทุกคนน่าจะชอบมั่นใจจริงๆมันเป็นโปรเจกต์ใหญ่ของโลกอะผมว่าอันนี้จริงเห็นเทรลเลอร์ไปแล้วผมว่ามันชัดเจนว่าตัวนี้มันเป็นแบบเป็นความคาดหวังของไม่ใช่แค่คนไทยเนาะมันเป็นความคาดหวังของคนทั้งโลกด้วยเช่นกันเราได้กองทัพโปรดักชันเราได้เรื่องแล้วก็เราได้นักแสดงที่คนกำลังจับตามองอะเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าไม่ใช่แค่ทุกคนกำลังสนับสนุนผลงานไทยอย่างเดียวมันคือสนับสนุนผู้ทีมงานผู้สร้างแล้วก็นักแสดงให้มันไปด้วยกันนะครับผมก็อยากให้โปรเจกต์นี้มันไปให้ไกลที่สุดเช่นกันกับตัวไอ้สีเองก็พยายามจะผลักดันครับให้โปรเจกต์นี้มันไปสู่สายตาผู้ชมอย่างดีที่สุดเต็มคุณภาพที่สุดด้วยเช่นกันต้องบอกว่าวันนี้สิ่งที่ทุกคนกำลังจะได้เห็นนะมันคือคุณภาพที่แบบตาแตกจริงๆแล้วก็การไปเห็นแบบ VIP ใน ICE อ่ะมันตาแตกยิ่งกว่าไม่อยากให้พลาด CG เอ่ยมันเป็นแบบพลาดไม่ได้จริงมันพลาดไม่ได้จริงแล้วก็เมื่อกี้ที่น้องๆเล่าไปเรื่องของแบบ2โลกเอ่ยในเรื่องที่มันแบบมีความสลับซับซ้อนไปอ่ะมันไม่ใช่วายปกติแล้วอ่ะตอนนี้มันคือวายอีกระดับนึงที่เรากำลังคาดหวังว่าอุตสาหกรรมมันจะไปสู่จุดที่มันแบบเข้มข้นมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็หวังว่าทุกคนจะเป็นกำลังใจให้พวกเราไม่ตั้งแต่ขั้นตอนการพรีโปรดักชั่นก็ในการออกอากาศบนแพลตฟอร์ม ICE ด้วยเช่นกันครับถูกต้องมันเป็นฐานะคนที่แบบว่าอยู่กับซีรีส์วายมานานโอ้โหมันสองโลกแล้วก็มันมีเส้นเรื่องที่มันค่อนข้างจะต่างกันค่ะเส้นเรื่องมันจะหลายเส้นอยู่เนอะมันจะเป็นยังไงถ้าจะดูยากจะเข้าใจง่ายไหมหรือไงจริงๆถ้าบอกว่าดูยากหรือดูง่ายจริงๆเตรียมว่าแต่ละคนน่ะน่าจะมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันแล้วก็มีการเขาเรียกว่ามีเทสเซนส์ในการดูที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปแบบว่าเอ้ยมันดูง่ายนะมันดูยากนะอย่างเงี้ยก็คงไม่ใช่แต่ว่า
มั่นใจว่าวิธีการเล่าเรื่องของทางพี่เขตพี่เพชรแล้วก็ทางแบบว่าทีมงานทุกๆคนเนี่ยจะทำให้ทุกคนตกหลุมรักตัวละครแล้วก็ตกหลุมรักเรื่องราวสตอรี่ที่เกิดขึ้นแน่นอนแล้วก็เจมในฐานะของคนที่อ่านนิยายเรื่องนี้แล้วก็เป็นแฟนนิยายมาก่อนจนกระทั่งแบบว่าเอานิยายเรื่องนี้มาทำซีรีส์เนี่ยก็ค่อนข้างมั่นใจว่าการเล่าของพวกเราที่เป็นทีมงานในการนำเสนอ Two Worlds เนี่ยจะทำให้ทุกคนตกหลุมรักเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นกว่าตอนที่เป็นนิยายแน่นอนได้เห็นกันน่าจะเห็นได้เห็นมาแล้วใช่ฮะสมจะอยากไหมครับสมจะอยากมากแล้วต้องบอกว่ายิ่งเวลามีทีเซอร์หรือเทเลอร์ออกไปแล้วแบบแฟนคลับทุกคนมาดูแล้วก็บอกว่าเฮ้ยแบบตอนเทเลอร์คือมันดูรู้เรื่องมันแบบว่ามันเรียบเรียงเอ่ยอะไรเอ่ยอันนี้ต้องยกความดีความชอบให้กับพุ่มกับของเราสองคนนะฮะต้องบอกเลยว่าเอาจริงๆคือณวันแรกที่แบบว่านั่งอ่านนิยายแล้วก็คิดว่าจะทำมาเป็นซีรีส์ก็ค่อนข้างประหม่าแล้วก็กลัวว่ามันจะดูยากแต่พอมาดูจริงๆบอกได้เลยทุกคนจะย่อยง่ายมากและทุกคนจะตกหลุมรักซีเรื่องนี้ค่ะจริงๆแต่สำคัญคืออยากให้ทุกคนดู2 EP แรกพร้อมกันจริงๆใช่ใช่คือมันมีกิมมิกอะไรบางอย่างที่เราไม่ใช่แค่แบบสักแต่ว่าแบบปล่อยไปเหอะให้มันเร็วๆอะไรเงี้ยแต่ว่าวันแรกเราอยากให้ทุกคนได้เห็นสิ่งที่เราพวกเราอยากจะตั้งใจเล่าครับว่าเพราะฉะนั้นวันแรกช่วยเผื่อเวลาไว้นิดนึงในการดู EP 1และ EP 2ไปด้วยกันพร้อมกันต้องบอกเลยว่าเรามีเหตุผลที่ปล่อยพร้อมกัน2 EP มันไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆกับซีรีส์ใน HE อย่างที่เห็นอยู่เพราะว่าโดยปกติแล้วเราก็จะปล่อยทีละ EP แต่เหตุผลที่เราปล่อยกันพร้อมกัน2 EP มันมีแน่นอนแต่ต้องไปดูแล้วต้องดูให้ครบทั้ง2 EP ด้วยเต็มๆไปเลยกับ90กว่านาทีโอ้โหเพราะว่าตอนละ45นาทีซึ่งเกินนั้นแน่นอนแต่ว่าเพราะฉะนั้น2 EP ก็เต็มๆไปเลยจุกๆเพราะนั้นเผื่อเวลาแล้วดูแล้วเต็มอิ่มไปกับมันอยากให้ของขวัญนี้เป็นของขวัญกับทุกคนครับครับผมก็ไม่อยากให้ทุกคนพลาดนะครับผม True World ที่พวกเราตั้งใจกันทำออกมามากๆครับผมก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามกันนะวันนี้ก็จะได้ดูเป็นไฮไลท์ละของ EP 1 2นะครับถูกต้องครับผมก็มาดูแล้วก็สนุกไปกับเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันครับก็อยากฝากพ่อเลยก็ได้อ้าวอยู่ให้หนูโอเคพ่อก็ฝากครับฝากจริงๆแล้วฝากติดตามด้วยสำหรับการแสดงของน้องๆทุกคนการทำงานของเรากองทัพโปรดักชันนะครับติดตามความตั้งใจแล้วก็หวังว่าทุกคนจะให้กำลังใจต่อไปนะครับเราก้าวมาพร้อมๆกันเริ่มต้นของโปรเจกต์อยู่แล้วส่วนวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกคนพร้อมใจกันก้าวเดินมาพร้อมกันมาเนี่ยมันกำลังจะเป็นความจริงขึ้นมาแล้วครับอยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้กันแบบนี้ตลอดไปครับผมขอบคุณครับเพราะฉะนั้นฝากติดตามด้วยทุกวันพฤหัสบดีนะครับเวลา2 ทุ่มตรงทางไอชีอีเท่านั้นค่ะใครยังไม่เป็นสมาชิก VIP นะครับสองอีพีได้พร้อมกันวันที่21นี้นะครับผมดูได้2 EP พร้อมกันดูได้สุดสบายนะคะจอเล็กดูผ่านมือถือที่ไอชีอีจอใหญ่ดูที่ iq.com ค่ะจริงๆแอบอยากชวนดู4 จอพร้อมกันเลยด้วยซ้ำฝากด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ